สวัสดีฮะท่านผู้ชมที่ติดตามช่องประชาไทยนะครับผมวันนี้เราอยู่บริเวณสยามสแควร์นะฮะวันนี้เรามาติดตามกิจกรรมนะฮะทางการเมืองนะครับงานคอนเสิร์ตทั้งหมดเราจะถูกแทรกแซงนะครับเร่งด่วนมากเป็นกิจกรรมนะฮะที่ต่อต้านร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มนะครับผมที่ตอนนี้มาอยู่ที่ลิโดแล้วเกิดขึ้นอย่างฉุกละหุกมากๆก็คือมีทีมที่ทำกิจกรรมนะฮะสวมชุดเป็นจิงโจ้นะฮะมีการแจกใบปลิวที่ต่อต้านร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องควบคุมการรวมกลุ่มนะฮะซึ่งตัวร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้มีผลแค่กับภาคประชาสังคมนะฮะแต่ว่าการรวมกลุ่มเนี่ยที่มีตั้งแต่2คนขึ้นไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ตามเนี่ยจะถูกตรวจสอบโดยรัฐซึ่งหมายความว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะส่งผลกับใครก็ได้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่ NGO นะฮะวันนี้ก็เลยเป็นกิจกรรมโปรยกระดาษเรียกว่าแจกใบปลิวแล้วกันที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพรบ.ตัวนี้นะครับผมภาพเสียงชัดไหมครับนะครับภาพเสียงชัดเจนตอนนี้ก็เดินมาเรื่อยๆนะฮะจากตรงสยามสแควร์วิ่งตามกันมาโอเคนี่นะฮะบนเสื้อของผู้ทำกิจกรรมที่ใส่ชุดจิงโจ้เนี่ยก็มีข้อความประยุทธ์ออกไปนะฮะแล้วก็มีเลข112แล้วมีขีดฆ่าส่วนบนป้ายผ้านี่เขียนว่าขบวนประชาชนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะติดตามกันไปเรื่อยๆนะฮะเราจะเดินขึ้นไปบนทางเชื่อมขอดูใบปลิวหน่อยนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือใบปลิวที่กลุ่มที่ทำกิจกรรมจะมาแจกวันนี้พวกเราจะซวยกันหมดนะฮะหาด้านในก็อาจจะมองไม่เห็นครับตัวเล็กเดี๋ยวรอหยุดดูเดี๋ยวสถานการณ์นิ่งแล้วเนี่ยไม่รู้จะนิ่งตอนไหนเดี๋ยวเรากลับมาดูเนื้อหาในใบปลิวกันฮะหรือว่าไปตามเดนที่หน้าเพจ no npo bill ครับผมสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดตามได้ที่เพจนี้เลยครับ no npo bill นะฮะตอนนี้อยู่ตรงทางเชื่อมบริเวณหอศิลป์นะฮะแล้วก็ MBK มีเจ้าหน้าที่มาตามถ่ายรูปแล้วนะฮะชุลมุนอยู่นะฮะเมื่อกี้วิ่งกันไปวิ่งกันมาถ้าเกิดว่ากล้องสั่นนี่ก็ต้องขออภัยนี่ครับตอนนี้หยุดบริเวณทางเชื่อมนะฮะก็กลุ่มที่ทำกิจกรรมนี่ก็ตามที่อยู่บนป้ายผ้าเลยนะครับขบวนประชาชนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนนะฮะตอนนี้ก็มีการโปรยใบปลิวซึ่งอย่างที่ได้
อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นเนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับนี้นะฮะซึ่งการทำกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็มีความเกี่ยวเนื่องกันกับการชุมนุมที่หน้า UN ณเวลานี้นะฮะซึ่งตามข้อมูลที่เรามีอยู่ล่าสุดเนี่ยวันนี้ก็มีการเจรจาขอให้ผู้ชุมนุมหลีกทางสำหรับขบวนเสด็จที่จะมีในวันที่27ถึงวันที่29นะฮะผู้ที่ทำกิจกรรมเนี่ยก็มีการประกาศว่าเรียกร้องนะฮะขอให้หยุดพรบควบคุมการรวมกลุ่มเนื่องจากมีความคิดเห็นกันว่าพรบดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพเนื่องจากการรวมกลุ่มที่มีมากกว่า2คนขึ้นไปไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามเนี่ยจะถูกตรวจสอบโดยรัฐนะฮะตอนนี้ผู้ที่ทำกิจกรรมก็ถือป้ายผ้าให้กับนะผู้ที่อยู่ข้างล่างที่สัญจรไปมาได้มองเห็นนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นใบปลิวที่กลุ่มผู้ทำกิจกรรมเนี่ยได้โปรยไว้ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพรบ.ดังกล่าวอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวพอสถานการณ์นิ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาดูเนื้อหาข้างในกันนะฮะข้างหน้าเนี่ยตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะมีเนื้อความว่าพวกเราจะซวยกันหมดนะฮะเราก็จะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบกิจกรรมข้อความที่อยู่บนคอสตูมที่ใส่วันนี้ก็มีทั้งประยุทธ์ออกไปนะฮะหยุดพรบควบคุมการรวมกลุ่มเนี่ยฮะมีน้องเข้าใจว่าอยู่มัธยมมาขอใบปลิวด้วยนะฮะตอนนี้เรายังอยู่กันบนทางเชื่อมนะฮะบริเวณหอศิลป์กับ MBK ซึ่งก็เป็นบริเวณที่มีผู้คนสัญจรไปมาอ
สำหรับผู้ที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการคัดค้านพรบควบคุมการรวมกลุ่มเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook นะฮะชื่อว่า No NPO Bill นะฮะก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาถ่ายรูปเรื่อยๆเข้าใจว่าเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่นะฮะหยุดพรบควบคุมการรวมกลุ่ม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 กลุ่มผู้ที่ทำกิจกรรมก็มีการพยายามสื่อสารกับผู้คนที่สัญจรไปมาทางนี้นะฮะเกี่ยวกับการพยายามควบคุมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกไปได้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะอันนี้เราก็จะติดตามกันต่อไปนะฮะข้างหลังนี่ก็มีใบปลิวที่ทางกลุ่มที่ทำกิจกรรมเนี่ยได้โปรยไว้ผู้ที่สนใจก็มาหยิบอ่านที่เราเห็นกันอยู่ไกลๆนั่นก็จะมีน้องๆมัธยมด้วยนะฮะรอติดตามกันต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางกลุ่มที่ทำกิจกรรมที่สวนชุดจิงโจ้เนี่ยเดินมาตั้งแต่ตรงบริเวณสยามสแควร์นะฮะแล้วก็ตอนนี้มาหยุดที่ทางเชื่อมบริเวณ MBK ถ้าว่าสิ่งชัดเจนใช่ไหมครับผมกล้องอาจจะสั่นๆนิดนึงนะฮะใช้มือเปล่าถือทีแรกก็จะใช้อุปกรณ์ช่วยแต่ว่ากลัววิ่งตามไม่ทันจะเห็นว่ามีผู้ที่สนใจมายืนดูสังเกตการณ์อยู่ด้วยเหมือนกัน
โอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อหาในใบปลิวที่มีการแจกนะฮะโอเคเขาเดินกันแล้วเดี๋ยวเราตามไปก่อนแล้วกันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการรายงานข่าวของเพจประชาไทยก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับยังไม่รู้นะฮะว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยจะเดินทางกันไปที่ไหนนะฮะนอกจากการคัดค้านพรบควบคุมการรวมกลุ่มเนี่ยข้อความบนชุดของผู้ที่ทำกิจกรรมเนี่ยก็มีการพูดถึงการรณรงค์ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112นะฮะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเหมือนกันนี่นะฮะก็มีการแจกใบปลิวให้กับผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาคือผู้ที่ออกมาเรียกร้องคัดค้านพรบควบคุมการรวมกลุ่มเนี่ยก็มีความเห็นว่ากฎหมายร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมีเป็นอันตรายนะฮะต่อการรวมกลุ่มซึ่งจะส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนี่ก็เราเดินย้อนกลับไปที่ทางเดิมที่เราเดินมานะฮะสำหรับผู้ที่สนใจการเคลื่อนไหวคัดค้านพรบดังกล่าวเนี่ยก็ติดตามได้ที่เพจ No NPO Bill นะฮะThank you.
ระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาที่อยู่ในใบปลิวกันก่อนนะฮะอันนี้เป็นใบปลิวที่กลุ่มที่ทำกิจกรรมที่สวมชุดจิงโจ้เมื่อกี้นะฮะแจกโรยไว้ให้กับผู้ที่สนใจด้านหน้าพวกเราจะซวยกันหมดเนื้อหาข้างในเดี๋ยวผมจะลองอ่านตามนี้นะฮะนี่นะฮะหยุดพ.ร.บ.ควบคุมการรวมกลุ่มเมื่อรัฐเล่นบทหมาป่าในคราบนักบุญอ้างออกพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจกรรมภาคประชาชนแต่สอดไส้กลไกควบคุมอิสรภาพของคนไทยทุกคนไว้อย่างไม่แนบเนียนนี่ฮะแบ็กกราวด์หรือเบื้องลึกเบื้องหลังที่เอกสารเขียนไว้เนี่ยระบุว่าพ.ร.บ.ควบคุมการรวมกลุ่มของรัฐบาลที่กำลังอยู่ในช่วงรับฟังความเห็นนี้มุ่งเป้าควบคุมประชาชนที่รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางอาจตีความได้ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐโดยรัฐสามารถเข้าแทรกแซงกิจกรรมต่างๆด้วยการตรวจสอบบัญชีแหล่งทุนแหล่งที่มาของรายได้การใช้จ่ายขององค์กรและอื่นๆนะฮะที่น่าเป็นห่วงคือการให้อำนาจแก่ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เนี่ยในฐานะนายทะเบียนมีอำนาจระงับการจัดกิจกรรมของประชาชนได้โดยไม่ผ่านกระบวนการศาลยิ่งในประเด็นการบริหารเงินทุนพ.ร.บ.นี้ให้อำนาจปลัดพม.ในการรวบรวมเอาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของประชาชนมาไว้กับตัวและมีอำนาจอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้ตามความเห็นโดยเงินส่วนนี้ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นงบประมาณแผ่นดินใดๆทั้งสิ้นหากพ.ร.บ.ผ่านออกมาการรวมกลุ่มของประชาชนจะเป็นไปอย่างยากลำบากเต็มไปด้วยข้อห้ามที่คลุมเครือเช่นการอ้างศีลธรรมอันดีของสังคมความสงบเรียบร้อยของสาธารณะเป็นเหตุในการระงับกิจกรรมเป็นต้นเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วทาง www.nonpobuild.org จึงต้องหยุดยั้งร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ไว้และเราต้องการแรงสนับสนุนจากทุกๆคนทุกๆองค์กรทุกประชาสังคมที่ร่วมชะตากรรมเดียวกันเพราะไม่เช่นนั้นเราจะซวยกันหมดถ้าไม่เคลื่อนไหวก็อาจจะพากันซวยกลุ่ม NPO Bill เห็นว่าทางที่จะหยุดพ.ร.บ.นี้เบื้องต้นคือต้องอธิบายโทษของมันอย่างตรงไปตรงมาและขยายให้เห็นว่ากลุ่มผู้จะได้รับผลกระทบนั้นไม่ใช่เพียงองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO แต่ยังสามารถเอาผิดประชาชนทั่วไปที่มีการรวมกลุ่มทางทำกิจกรรมทางสังคมการแสดงออกทางด้านการเมืองศิลปะกีฬาการเรียกร้องความเป็นธรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งงานการกุศลหากไม่ถูกใจคนของรัฐบาลก็อาจจะถูกพ.ร.บ.นี้ป้ายความผิดให้ได้นี่นะฮะมีด้านหลังอีกนิดนึงเดี๋ยวเราอ่านให้จบตอนนี้กลุ่มผู้ที่ทำกิจกรรมเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วด้านหลังนี่ฮะเป็นช่วยกันส่งเสียงกล่องบอมบ็อกที่คุณได้รับนี้มีสื่อรณรงค์เบื้องต้นที่เราเตรียมไว้ให้นี่นะฮะก็เข้าใจว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ซึ่งผู้ที่สนใจเนี่ยก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ nonpobuild นะฮะหรือในเพจ Facebook nonpobuild ก็กิจกรรมวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะผู้ทำกิจกรรมก็หายไปแล้วเราก็จะขอยุติการไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรายงานข่าวของประชาไทยนะครับผมสวัสดีครับ